เห็นน้องๆได้รับสเก็ตบอร์ดเนี่ยตรงนี้ไปเนี่ยผมก็ดีใจแล้วเห็นรอยยิ้มน้องๆที่เขาได้เล่นได้มีความสนุกสนานโดยที่เขาไม่ต้องไปลบเล้าผู้ปกครองไม่ต้องไปออกเงินซื้อเองอย่างเงี้ยก็ดีใจแล้วสวัสดีค่ะเป็นกระแสกันไม่หยุดเลยค่ะสำหรับตัวสเก็ตบอร์ดอันนี้นะคะไม่ว่าจะไปทางไหนฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองส่งผลให้ราคาพุ่งสูงปรี๊ดเลยค่ะวันนี้ค่ะแอร์ก็เลยพาทุกคนค่ะมาคุยกับพี่โจ๊กเจ้าของร้านบุรพาหีบศพค่ะที่ได้นำเอาไม้โลงศพเนี่ยมาดัดแปลงนะคะเป็นตัวสเก็ตบอร์ดเพื่อแจกให้กับน้องๆภายในชุมชนสายไหมเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่โจ๊กกันค่ะแล้วก็ไปดูรูปแบบกันว่าสเก็ตบอร์ดที่มาจากไม้โลงศพเนี่ยจะมีความสวยงามแล้วก็มีขั้นตอนการทำยังไงบ้างไปดูพร้อมกันค่ะเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็สเก็ตบอร์ดนะครับเห็นเป็นกระแสอย่างมากเลยแล้วก็ผมก็เลยนำพวกวัสดุที่เหลือจากการทำโลงก็พวกฝาโลงข้างโลงอย่างเงี้ยครับนำมาตัดเป็นแผ่นแล้วก็มาใส่ล้อก็คือล้อเนี่ยไปหาตามวัสดุก่อสร้างที่ขับเคลื่อนได้แล้วก็จะใส่พวกลายเทพนมที่ผมจำหน่ายหีบศพอยู่เงี้ยมาติดประดับตกแต่งด้วยครับคือตอนนี้มันเหมือนคล้ายๆกับราคาบอร์ดแล้วก็ราคาพวกอะไหล่เนี่ยราคาสูงผมก็เลยอะแดปมาเพื่อจะแบบให้น้องๆเขาได้เล่นกันอย่างไม้เนี่ยเราเหลืออยู่แล้วเราก็แค่มาตัดให้เป็นรูปทรงเว้าโค้งให้เป็นรูปแบบคล้ายๆเหมือนบอร์ดแล้วก็ล้อก็ไปหาซื้อมาแล้วก็เอามาใส่แล้วก็ทาสีแล้วก็ติดลายอันนี้คือจะไม่นานเลยตัวแรกเพราะว่าเราไม่ได้ทำมาเพื่อแบบจะมาจำหน่ายแต่ว่ามีการพัฒนาเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพวกบอร์ดให้มีความแข็งแรงให้ได้รับน้ำหนักมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็หาล้อพวกทัดตรงรุ่นที่เป็นสเก็ตบอร์ดเอามาตกแต่งแล้วก็มาใส่ให้เล่นได้อย่างถูกต้องวิธีครับคือตอนนี้อยากจะทำจุดประสงค์ในใจก็คือทำแจกน้องๆ10ชุดในพื้นที่เขตสายไหมที่ด้อยโอกาสถ้าท่านใดที่มีอุปกรณ์พวกเกี่ยวกับทัดล้อเนี่ยติดต่อมาทางผมโดยตรงเลยก็ได้ หรือทางเพจร้านว่ามีอุปกรณ์ตรงนี้นะเพื่อที่จะบริจาคทำให้น้องๆ อันนี้ผมก็ยินดีอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์ตรงนี้ค่อนข้างหายากเห็นน้องๆได้รับสเก็ตบอร์ดเนี่ยตรงนี้ไปเนี่ยผมก็ดีใจแล้วเห็นรอยยิ้มน้องๆที่เขาได้เล่นได้มีความสนุกสนานโดยที่เขาไม่ต้องไปลบเล้าผู้ปกครองไม่ต้องไปออกเงินซื้อเองอย่างเงี้ยก็ดีใจแล้ว